น้ำจิ้มแซ่บมากเนื้อปูก็เลิศโอ้โหเข้ากันมากเลยน้องพิมคือแน่นมาก
คือแบบเหมือนเข้ากันอ่ะสารสดพูดไม่ได้ค่ะเต็มปากคือแบบเขาจะไม่พูดว่าใครเลยเนื้อแน่นแล้วก็แบบหวานมากหวานมากเข้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดมากมือสั่นไปหมดแล้วในตอนนี้พอน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านเราแบบแซ่บมากค่ะทุกคนต้องมาลองนะคะเนื้อดีนี่ค่ะเดี๋ยวก็แบบจะอิ่มแล้วนะเนื้อแบบจังเยอะหุ่ยแต่กินกับผักอร่อยมากเลยนะหมดไปแล้วจ้ะกามหนึ่งแก้เผ็ดขนาดกินเปล่าๆยังอร่อยอ่ะใช่ใช่ป่ะคือแบบเนื้อมันหวานมากละมุนมากแต่ว่าเป็นคนแซ่บค่ะต้องกินอะไรแซ่บๆวาซาบิอุ๊ยตกใส่นี้เลยอ่ะหืมขออีกแก้วหน่อยสิปูเต็มปากไงพูดสิจ้ะคือมันดีมากอ่ะอุ๊ยหุยดูดีบุญก้อนขนาดเนี้ยค่ะคุณอะไรก่อนคือก้อนมันดีมากอ่ะเนี่ยก้อนปูนี่ไงแซ่บมากน้ำตาไหลไม่ไหวแล้วไม่เราแบบว่าน้ำจิ้มอ่ะมันแซ่บมากมากใช่น้ำจิ้มที่ร้านเราคือแบบ the best ค่ะแต่อะไรก็ไม่เท่าเนื้อปูนะคะเนื้อปูคือแบบหวานมากสดมากค่ะทุกคนคือแบบสดหวานอร่อยค่ะถ้าก็ได้มีกรรไกรไหมแกนี่กรรไกรล่าสุดกูเลยเต็มตัวไปหมดแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะยอมเราต้องยอมแล้วค่ะงานนี้อร่อยมากเสียงดังดูแบบอุ้ยดูสิเจนแก่มากเลยเอาไม่ออกอ่ะคือทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เอาไม่ออกอ่ะมันเอาไม่ออกเนี่ยเฮ้ยมันก็แกะง่ายอยู่นะแค่ใช้กรรไกรตัดคือน้ำก็ชอบความหวานแต่ว่าไม่คือแบบมันคือความหวานของปูไงใช้ปากกัดได้ไหมอ่ะได้กัดเลยได้กัดเลยได้กัดเลยอุ้ยแบบทุกคนเห็นความสดไหมเห็นความสดของปูไหมปูน่าจะยังไม่ตายค่ะพ่นน้ำออกมาพุ่งออกมาเลยขาดกรรไกรไหมคะเลยนะคือแบบกินกับผักอร่อยมากคือล่าสุดน้ำมูกไหลอุ้ยน้ำมูกไหลมาจ้าอันนี้เป็นโชยุกับวาซาบินะคะลองเดี๋ยวเราตากล้องลองไหมคะเพราะพี่เขาน้ำลายไหลแล้วนะล่าสุดคือน้ำลายรอไปก่อนนะคะนี่อันนี้คือแบบจิ้มเยอะอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เอาปูไข่ลงไปนี่ลืมปูไปเลยลืมปูอื่นไปเลยฉุนนะคะทุกคนแต่อร่อยขึ้นมาขึ้นต้องถอนหายใจแล้วดูเนื้อดีเหมือนแล้วกินกับผักก็คืออยากร้องไห้อร่อยเกินจริงๆอ่ะมันกินกับโชยุก็ได้นะทุกคนจะแบบเอาไปใส่วาซาบิก็ได้โชยุก็ได้แต่ว่าวันนี้เนาะเรามีแค่นี้พวกเราชอบความแซ่บต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดเท่านั้นเนาะขอแก้เลยได้ไหมแก้ใจไหนลองไฟโอ้โหเนื้อแน่นแน่คือแบบใหญ่กล้ามใหญ่มากค่ะอุ่นยอดนะเขากล้องใหญ่มากทุกคนเคยเจออะไรใหญ่ขนาดนี้ไหมคะไม่เคยค่ะไม่ถึงปูนะคะใช่ค่ะปูค่ะโอเคแบบอาจจะมีอะไรใหญ่กว่าปูนะคะไม่เคยเจอยังไม่ทานค่ะใช่อะไรนะคะช้างกินช้างไม่ได้นะคะนี่เมื่อกี้แกะจากแค่ตรงข้อนี้ทุกคนแล้วแบบเดี๋ยวคอยดูนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดข้อเดียวงามๆนี่ราดหมี่ไปเลยจ้าพริกเยอะๆเชฟขอคำนี้แล้วก็ผักตามค่ะนี่ค่ะแล้วสุดยอดไหมวีเรามากินแบบเกาหลีกันบ้างป่ะกินผักกันนะคะเด็กๆเกาหลีอะไรก่อนนี่ไงที่เขาเอาผักห่อกันอ่ะอันนี้บอกไทยบ้านกินแบบไทยบ้านไทยบ้านเกาหลีไม่ใช่หรอนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดกระดองพร้อมๆกันเพราะว่าข้างในมันจะมีมันปูเนาะอุ้ยหนักมากอุ้ยไม่ไหวแล้วค่ะอุ้ยดูนะคะนี่โอ้จะเปิดให้โอ้โหน้ำลายไหลแล้วอ่ะระวังขอกรรไกรนะคะคือน้ำลายตามเนี่ยคุณทุกคนมันตัวใหญ่มากเลยดูดีเทียบกับโอ้โหโอ้โหจีดูอุ้ยปูอุ้ยดูมันนี่ข้าวต้องเข้าแล้วป่ะนั่นเนี้ยข้าวต้องมาแล้วค่ะข้าวไงค่ะนี่
ี้จะทำให้กินทุกคนอันนี้เราจะมากินกับข้าวข้าวญี่ปุ่นค่ะข้าวญี่ปุ่นนะนี่จะเป็นข้าวดูมาดูนี่เอาข้าวเข้ามาเลยนี่ทำแบบนี้คุกเลยหรอใช่มันต้องแบบนี้จะต้องการความอารังค่ะเอามือเลยเฮ้ยมือมันจะรู้ไหมเปิดทุกคนเลยทำแบบนี้แล้วเอาข้าวคุ้งไปเลยอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะโอ้โหอะไรอ่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้จะตักใส่ชามก็ได้อันนี้คือเมนูใหม่นะคะข้าวซีฟู้ดลาดหน่อยค่ะซีฟู้ดลาดหน่อยไม่ใช่เมนูธรรมดานะคะลาดคุณก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องขอลองชิมแบบไม่ต้องลาดก่อนได้ปะได้จะอร่อยไหมเรามาจ้วงกันนี่อ่ะเป็นไงอ่ะน้องพิมพ์ลองหูดีอ่ะนี่อร่อยมาก1 2 3อ๋อใช่ไงคือว่าเนื้ออร่อยแล้วนะมันปูแบบอร่อยกว่ามากหวานมากแล้วก็แบบมันมากมันเวอร์นี่อ่ะน้ำจิ้มราดเราอะไรต้องลองกินแบบน้ำจิ้มดีกว่านี่เราตักใส่ชามไหมอ่ะแบ่งเละมากจานตอนนี้นี่นะคะคือแบบทุกคนดูมันซีฟู้ดแบบนี้เลยค่ะทุกคนเชียร์สก็หวานมากบอกเลยเลิศอร่อยมากก่อนนอนไม่เคยกินแล้วแบบนั้นมาก่อนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบนัมเบอร์วันบอกต้องกินผักด้วยใช่อร่อยมากทุกคนนี่ดูมันดีอร่อยมากสี่คนกินตัวหนึ่งก็แบบอิ่มมากอ่ะคือกินได้ก็ได้ร้านน้ำจิ้มให้เขาหน่อยอร่อยมากมีอ่ำจิ้มแล้วเท่าไหร่โอ้ทุกคนดูได้เยอะเลยขอพริกแบบซกๆค่ะพริกเยอะๆพี่เจนทำแบบนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็ผักตามเป็นไงคะ very good very good จิ้มเลยคือสว่านบอกเลยล่าสุดในท้องมีแต่พริกแล้วค่ะต้องกินผักด้วยอร่อยอยากให้พี่ๆมากินด้วยจังเลยอ่ะพี่อยากกินไหมอยากกินไหมเดี๋ยวหนูป้อนนะเอาไหมนี่นะคะให้ดูดิเฮ้ยแต่ความจริงเหมือนตรงนี้มันก็กินได้ปะนี่มันทั้งนั้นเลยนี่กินให้คุ้มนี่มันคืออะไรอ่ะมันคือมันปะมันนี่เราเอามาคลุกข้าวนี้เลยเดี๋ยวขอกินมันเปล่าๆด้วยนะอุ้ยดิแบบคือมันกินได้ทั้งตัวเลยนะล่าสุดสอกกระหองนาเพื่อนละเจนเป็นไงดีบอกเลยดีทำไมคำดีได้ทำไมคำดีอุ้ยเป็นไงอร่อยปะละมุนมากแม่น้องไฟคือเนื้อเวอร์ไปปะลองไปคือมันหลอกแล้วแหละมันนึบป่ะมันจะนึบมันเหมือนครีมอะไรสักอย่างเนี่ยเอาเนื้อกันมากว่าจริงเป็นไงล่าสุดเนื้อแตกเลยอ่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มแซ่บมากอะขนลุกอะเลยหนาวนะเผ็ดมูนี่หูทุกคนมันมีมันอีกอะดูดิแป๊บนึงน้ำจะไหลแล้วค่ะน้ำอะไรน้ำแล้วมันโตจ้าขอดใจหน่อยหรือว่าน้ำอะไรไหลนี่ดูค่ะน้ำก็ชอกเลยอ่ะหุยทุกคนดูคือว้าวมากนี่หูทุกคนใครจะคิดว่ามันจะมีอะไรเยอะขนาดเนี้ยอ่ะล่าสุดหุยเยอะจริงนะคุยมากอ่ะดูค่ะดูค่ะคุณจากไออันเมื่อกี้อันเดียวอะดูดิอันนี้ไม่ได้ใส่ข้าวนะคะทุกคนทีละคนเป็นไงอร่อยมากทุกคนคือว้าวทั้งตัวเลยอะ
ต้องคำใหญ่ๆทั้งมันทั้งมันทุกอย่างหวานหมดเพลงแดนกับอันนี้อันไหนมันกว่าบูบูจ้ะโอเคเพลงเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอกินนะอร่อยมากอ้ําอ้ําอุ๊ยทะลักเลยใช่ผมติดอร่อยไหมคะน้องพ้ายดูจากสภาพปากน้องนะคะอร่อยไหมอร่อยดูสภาพปากน้องค่ะเชื่อแล้วว่ามันปูมันก็เค้กเป็นไงเผ็ดกันบ้างทุกคนวันนี้หนูชอบมากวันนี้คือแบบสนุกมากได้มากินปูทุกคนแล้วก็แบบคิดว่าตอนเนี้ยจะมาทำอาหารด้วยเพราะว่ามันเป็นรายการของพี่ไม้ใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้ได้มาชิมปูตัวใหญ่มากชอบมากเพราะว่าปูแบบตัวใหญ่แล้วก็สดมากกล้ามคือแบบเนื้อแน่นมากค่ะทุกคนแกะง่ายไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเปลือกมันอะจะบางมันแกะไม่ยากประทับใจที่สุดเลยก็คือจะเป็นปูคือปูคือแบบเนื้อนุ่มมากแล้วก็มันคือมันมากๆแล้วก็กินได้ทุกส่วนเลยคือคุ้มมากวันนี้สำหรับวันนี้ส่วนเนี้ยชอบตอนที่แบบเอาผักอะเอาผักอะมาจิ้มเนาะแล้วแบบน้ำจิ้มอะคือของบูโนอร่อยมากทุกคนแซ่บไหมล่ะมันแซ่บมากแซ่บแล้วพี่มิ้นกับน้ำจิ้มอันไหนแซ่บฟ้าก็ต้องเราแล้วขายของถ้าอยากกินปูแบบนี้เราจะไปกินได้ที่ไหนคะพี่ถ้าอยากกินปูแบบนี้นะคะไปได้ที่ร้านโบโนเดนไวนะคะเพราะว่าทางร้านตอนนี้นำมาแล้วค่ะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นปูทาราบะตัวใหญ่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากชิมเชิญที่โบโนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณรายการวลาจานเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ไมค์ด้วยที่วันนี้ไม่ว่างก็เลยพวกหนู4คนก็เลยได้มาทานปูแล้วถ้าทุกคนนะคะอยากเจอพวกเรา4คนอีกหรือว่าอยากให้พวกเราไปทำอะไรไปไหนหรือว่าชิมอะไรอีกก็เมนไว้ข้างใต้นะเมนมาข้างใต้นะคะค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ